เวลาจะซ้อมกินยาป่ะป๊าเอาสลิงขึ้นมาลูกเอาสลิงขึ้นมาไหนเห็นเปล่าไปไหนนี่ไงนี่ไงนี่ซ้อมกินยาให้ป๊าป๊าดูหน่อยเออนี่กำลังจะกินยาแล้วอร่อยไหมคะชิมกินหมดแล้วหรอคะไอ้กาเนี่ยซ้อมกินยาหน่อยเอาไปไหน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 เมื่อที่เราพูดไว้นะครับกรณีที่ดีที่สุดก็คือการพักตัวอยู่ในโซน1540บวกแต่ปรากฏว่ามันก็ยืนอยู่ได้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดนะครับลงมาอยู่ที่1521ปิดกรณีแบบนี้ก็ย่อสิครับย่อตามระเบียบแนวรับจะอยู่ที่ 1,500 ท่วนน่าจะบวกลบนิดหน่อยแถวๆนี้นะครับผมสังเกตจากตัวโลที่มีการยกขึ้นมา3โลแล้วก็ไฮที่มันยกขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามชุดที่เข้าไปพักตัวรอนายกงวดที่แล้วอ่ะก็ไปพักตัวแถว 1,500 ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่แถว 1,500 นี่แหละก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero มาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาสำรวจข่าวกันก่อนนะครับ TTB หักปากกาเซียนลุ้น BBL วันนี้หมื่นล้านเอ๊ะยังไงขอเช็คตั้งแต่ตัว TTB ก่อนว้าสวยสิครับจะเอาอะไรฮะตอนนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับน่าจะขึ้นไปเทสที่ 1.70 ได้มันไม่น่าจะหักปากกาเซียนอะไรนะก็ดูทรงก็ดูดีอยู่นะครับแล้วก็มาลุ้นตัว BBL ก็ดีทั้งคู่ผมว่าแบงค์น่าจะมาเกือบหมดนะสำหรับตัว BBL เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเป็น DW นะครับผมก็แนะนำว่าอาจจะมองเป็นพุทซะก่อนเฮ้ยมันขึ้นมาจ่อลักษณะนี้ใช่เพราะว่ามันไม่ผ่านเลยครับชุดนี้มันก็ไม่ผ่านนะเวลาย่อมันโอ้โหย่อได้เรื่องอยู่ในเนี้ยเออเวลาย่อทีนึงผมคิดว่าพุทก็น่าจะได้นะน่าจะได้ตังค์อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเขายืน165ได้ก็ถอยก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังเล่น DW ไม่เป็นยังมองเกมไม่ได้ก็แนะนำว่าจะต้องมาศึกษาก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากตัวอีบุ๊ก DW ฉบับสมบูรณ์ของ Money Hero ก็ได้เล่มเขียวเล่มนี้นะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเราให้คำปรึกษานานถึง3เดือนเลยนะเรามาดูกันต่อมีอะไรอีกมี CK คว้างานซ่อมบำรุงสีม่วงก็นนทบุรีใช่มั้ยตัวนี้สวยครับแนวต้านลุ้นไปเทสที่ 22.5 ได้เลย BM เป้า 10.80 คุณพระไกลมากนะฮะงบ Q2 กระฉูด 38% BM เนี่ยงบ Q2 ปี 66จ่อกำไร875ล้านทะยานขึ้น 38% จากยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้าปรับตัวขึ้นสูง 52% เฉลี่ย 3.5 แสนเที่ยวต่อวันหมายถึง 3.5 แสนผู้โดยสารใช่ไหมต่อวันนะขณะที่ผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ 1.1 ล้านเที่ยวต่อวันโต 7% โอเคอ่ะมาดูครับตัว BM คิดว่าไปต่อแต่มันไม่น่าจะไปขนาดนั้นนะคือมันโอ้โห 10.8 มันไกลมากเลยนะตรงนี้เลยนะเนี่ยแบบข้างบนตรงนี้เลยอ่ะซึ่งคลื่นย่อยนี่มันยังไม่รอดเลยเนี่ยเอาเป็นว่ายังเก่งที่สุดผมให้ 10.10 แต่ผมคิดว่าไม่ถึงนะฮะน่าจะประมาณอยู่ที่ 9.3 แถวๆนี้ข่าวถัดมาครับ TQR ประกันภัยรถ EV บูมคือรถออกใหม่เนาะประกันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีไปด้วยนะครับปูเสือรอรัฐบาลใหม่มากระตุ้นเช็ค TQR แต่ TQR น่าจะยังเป็นขาลงอยู่นะครับนี่ไงยังเป็นขาลงอยู่ก็แนวรับ TQR ผมให้ประมาณ5บาทอะอย่างแย่มากๆอ่ะ5บาทหลับหูหลับตาซื้อนะฮะโอเคเรามาดูต่ออยู่ที่ Camwell Backlog 140ล้าน Camwell ไม่สวยเท่าไหร่ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันนะฮะสมาร์ทอสังหาฟื้นหนุนดีมานด์พุ่งรุกขยายฐานใหม่อ่ะอันนี้น่าสนใจสมาร์ทถ้าเล่นรอบนี้นะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่73ตังค์ลุ้นไปเทสแนวต้านที่96ตังค์ครับ JSP โตทุกไตรมาสโอ้โหเอาจริงดิจีนป้อนออเดอร์ JSP เนี่ยตายทุกไตรมาสเลยนะมาดูครับ JSP
โตนี่ไงไหมจะเอาอะไรมาโตเอาอะไรมาโตครับตอนนี้เพิ่งเกิดนิวโรเพิ่งเมื่อวานนี่เองนะฮะ2.68ก็น่าจะยังลงต่อนะครับข่าวถัดมา BBL อันนี้เราอ่านไปแล้วนะครับสุภาลัยขาย 1.7 หมื่นล้านครึ่งหลังลุย27โครงการสวยหรูครับสุภาลัยจะมีจุดซื้อไหมโอ้น่าสนใจครับต้องยืนนะตรงนี้ต้องลุ้นยืนนะฮะยืน22บาทจะเป็นขาขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่23 24.8แล้วก็ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วนะลุ้น follow ใครยังไม่มีให้รอ break นะครับส่วนใครเป็นสายแช่งก็รอแถวๆ21บาทนะแต่ผมมองขึ้นนะตัวสุภาลัยดักปันผลกลางปีสูง5หุ้นยิวเกิน 2.5% อันนี้เขาไม่ได้มีรายละเอียดข่าวเนาะ NRF ลงทุน Kiros ใช่ไหมฮะถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยนะดันลูกเข้าตลาด Nasdaq แต่มันมีข้อสงสัยอยู่ครับก็คือ NRF เนี่ยควัก51ล้านบาทหน่วยคือบาทนะ51ล้านบาทเข้าถือหุ้นใน Kiros Asia 49% คือ50ล้านอะถือได้ครึ่งหนึ่งของบริษัทนะครับวางเกมธุรกิจร่วมลงทุนหวังผลักดันเข้า IPO ในตลาด Nasdaq คือ 1. มูลค่าตอนนี้มันยังต่ำเกินไป 2. การที่จะผลักดันเข้า Nasdaq คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆอาจจะสัก3ปีนะอาจจะต้องรออีกไกลเลยนะครับถ้าจะมาลุ้นสตอรี่ผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแล้วก็ NRF ยังกราฟยังไม่ได้มีอะไรนะครับธนาคารในประเทศไทยลั่นหนี้เสียไม่อันตรายว่าอย่างนั้นนะสเตทคำว่าไม่อันตรายนะสวัสดรอดเกณฑ์คุณธรรมเอออ่ะมาดูครับตัวสวัสดยังไม่น่าสนใจครับโซน40บวกลบนั่นแหละรอย่อลงมาลึกๆค่อยว่ากันโอเคข่าวน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันบ้างโดยที่วันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะระหว่าง Time Frame Day กับ Time Frame 60นาทีเพราะว่าบางตัวน่ะมันหาจังหวะในการเข้าซื้อใน Time Frame Day ไม่ได้เช่นหุ้นพวกนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะอย่างยูนิคเนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วเมื่อวานใช่ไหม19เดือน7เนี่ยที่บอกว่ามันมีการกลับตัวแล้วมันก็ไปแล้วอ่ะนี้คนไม่ทันทำไงคนไม่ทันก็มาดูทำเฟรม60ทำเฟรม60จะเห็นว่าเอ้ยลักษณะการย่อตัวมันยังดีอยู่เลยนะครับแนวรับก็อยู่แถวๆนี้ 2.8 เออแล้วก็วางสต็อปลอสให้2แนวแล้วกันนะ 2.78 แล้วก็ 2.66 แล้วแต่ชอบเลยต่อด้วยตัวสกายเนี่ยถ้าเกิดสกายเหมือนกันนะฮะสกายเป็นลักษณะของการจ่อเบรกใช่ไหมวันก่อนเราก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ในชุดขึ้นย่อยเนี่ยมันกลับตัวแล้วทีนี้ประเด็นคือมันเบรกขึ้นไปแล้วถ้าเกิดตามในทำเฟรมเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้เราต้องมาดูในทำเฟรม60นาทีเป็นยังไงโหสวยนะตัวนี้รอย่อดีกว่านะครับทำเฟรม60นาทีก็รอสัก 25.5 น่าจะได้ของนะครับถัดมาคือตัว plusน้ำมะพร้าวเช็คที่ทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับตัวนี้ผมก็เอามาเล่าแล้วล่ะนะครับเมื่อประมาณวันที่18-19วัน2วันนี้นี่เองนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันมีแรงขายกดเห็นไหมมีแรงขายกดเช็คดูครับทำเฟรมย่อยลงมาทำเฟรม60เนี่ยยังถือว่าสวยนะครับขอดูอีกตัวหนึ่งนะ5นาทีโอ้โหดีมากแนวรับตรงนี้เลยฮะ 7.4 แล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่ 7.2 ครับลุ้นไปชนต้านที่ 8.1 ได้เลยครับอย่างนี้ค่อนข้างสวยตัวถัดมา A5 จริงๆทำเฟรมเดย์ก็โอเคนะแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับ 4.4 4.5 ลุ้นไปเทสแนวต้านที่ 4.96 60นาทีเป็นไงภาพมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับก็มองเหมือนกันฮะแนวต้าน 4.7 แล้วก็เป็น 4.96 ครับถัดมาคือ AP นะครับอสังหาชุดนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันไปชนแนวต้านว่ะจะไปรอดไหมวะอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเช็คที่ทำเฟรม60นาทีก็ยังพอใช้ได้นะแต่ตอนนี้ถ้าดู5ทีอาจจะไม่ไหวนะครับมันหวีเกินไปนะต้องดูที่60นาทีก็เฮ้ยถ้าพักอยู่ในโซนนี้เอาเป็นว่าใครที่มีของลุ้นเบรกครับแต่ถ้าใครไม่มีของก็ลุ้นยืนครับยืน12บาทก็สวยแล้วครับแนวต้านอยู่ที่ 12.8 ถัดด้วยตัวดอนเมืองโทเวนะครับจริงๆทำเฟรมเดย์ก็โอเคนะฮะยืนขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับลุ้นไปเบรกแนวต้านที่13แต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูให้มันละเอียดมากขึ้นก็60นาทีก็ไม่ได้แย่นะสวยเหมือนกันภาพเดียวกันฮะกระทำเฟรมเดย์ลุ้นไปเทสแนวต้านที่13บาทต่อด้วยตัว TTB อันนี้สวยอยู่แล้วเนาะในทำเฟรมเดย์ก็สวยนะครับลุ้นไปผมว่าเบรกฮะ 1.7 ทำเฟรม60นาทีเป็นไงสวยเหมือนกันนะครับลุ้นไปเบรกที่ 1.70 ถัดมาจะเป็นหุ้นแดงนะครับหุ้นที่ปิดต่ำก็จะมี BCP D Dental แล้วก็เจเลไลใช่ไหม SNMP มาดูทีละตัวนะครับต
ัวนี้เนี่ยจริงๆในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ดูออกอยู่แล้วล่ะนะครับ BCP จะเป็นหุ้นที่รอซื้อเมื่อมีการย่อตัวและตรงนี้มันย่อแล้วมันจะกลับตัวยังไงก็เพื่อนๆเช็คใน60นาทีก็ได้60นาทีเริ่มมีการกลับตัวเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเอาเป็นว่าเขียวแรกนะเขียวแรกในไทม์เฟรม60นาทีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือจุดซื้อจะเป็นจุดนั้นนะครับต่อด้วยตัว Dental Dental จะอารมณ์คล้ายๆกับ AAV ที่ผมเล่าไปเมื่อวันก่อนเลยใช่มั้ยโซนนี้มันคือโซนแนวรับครับ 6.5 เนี่ยแถวๆนี้เป็นโซนแนวรับแล้วก็ไปขายที่ 7.5 นะตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับ 6.75 แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ Jellylite SNNP ชุดนี้ไทม์เฟรมเดย์ก็ถือว่าโอเคนะมีแรงซื้อกลับนะครับแต่ขยายความดูอีกนิดนึงเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดใครจะไปเล่น SNNP เนี่ยใช้ Stop Loss ที่ 22.7 ได้เลยแล้วก็ลุ้นเบรกนะไม่ได้ลุ้นยืนลุ้นเบรกเลยครับ 23.6 น่าจะไปแตะแถวๆ 24.4 ได้โอเคครับตรงนี้จบไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนเราเช็คให้ทั้ง Time Frame Day Time Frame 60บางตัวเช็ค5นาทีให้ด้วยแต่ผมคิดว่า60นาทีก็น่าจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้วนะครับใครจะไปฟ้องเหตุสามารถไปฟ้องเลยถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเทรดหุ้นเน้นเกมไวนะครับผมและอาจารย์ออฟร่วมกันเขียนอีบุ๊กที่มีชื่อว่า Day Trade เล่มแดงครับมือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถหาได้จากอีบุ๊กเล่มนี้สนใจสามารถสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อไปนะครับเราก็ยังให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนตรงนี้สุดยอดมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันบ้างมียังไงผมเรียงให้ใหม่นะครับ TU จะขึ้นบ้างไหมครับพี่คิดว่าน่าจะยากครับมันยังเป็นขาลงแล้วก็ยังลงไม่สุดนะฮะนี่ตอบได้เลยโดยยังไม่ต้องดูกราฟเนี่ยนะฮะ60นาทีไม่กลับตัวเลยครับทำเฟรมเดย์ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ขอแนวโน้มฮาน่าน่าจะโอเคนะเนี่ยโอเคนะฮะรอย่อครับรอดูเขียวแรกทำเฟรมเดย์เป็นจุดซื้อนะครับต่อด้วย SCGP ขอแนวโน้มน่าจะกำลังกลับตัวนี่คิดว่าน่าจะเพิ่งพูดไปนะในคลิปที่ตามมานี่แหละเออSCGP เนี่ยกำลังจะเตรียมการกลับตัวแล้วเช็คดูในไทม์เฟรมเล็กเป็นไงแนวรับคือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางสต็อปลอสไว้ที่ 37.75 นะครับ Gcap ทรงนี้กลับตัวแล้วใช่ไหม G Capital 60นาทีกลับตัวนะครับแล้วก็ไทม์เฟรม Day นี้มันเพิ่งขึ้นมาขาแรกครับใจเย็นๆก่อนยังไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดเล่นเร็วก็เล่นได้นะวางสต็อปลอสไว้ที่ตรงนี้เลย87ตังค์นะครับขอแนะนำ K-Bank หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเอามาครับ K-Bank โอ้ถ้าชอบกลุ่มแบงค์นะผมว่าไปดู BBL กับฐานไทยธนชาติดีกว่านะ TTB ตัว K-Bank ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้รอย่อครับแนวรับอยู่ที่130 JMT เมื่อวานที่อาจารย์บอกว่าสวยแต่มันไม่มีขึ้นพักทะลุดูยังไงว่ามันจะไม่เด้งเพื่อลงต่อคะขอบคุณค่ะอ๋อคือ JMT เนี่ยมันไปขาลงอยู่แล้วไอชุดขึ้นพักทะลุเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบอกว่าทุกตัวที่สวยจะต้องเป็นขึ้นพักทะลุอารมณ์ก็คือสาวสวยไม่จำเป็นต้องปากแดงทุกคนน่ะนึกออกไหมมันจะมีความสวยความน่ารักความอะไรของแต่ละคนซึ่งมันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตัว JMT อ่ะดู JMT เนี่ยของเมื่อวานนะครับมันแทงขึ้นมาเตรียมที่จะจ่อชนแนวต้านอยู่แล้วแล้วก็ชุดเนี้ยแรงส่งมันค่อนข้างดีนะครับก็เลยมองว่าเอ้ยมันโอเคนะชุดนี้แล้วก็เตรียมที่เอาแบบไม่ไกลหรอกแถวเนี้ยบวกลบนิดหน่อยก็พอเนี่ย 39.40 แถวๆนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าดูยังไงว่ามันจะไม่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อเฮ้ยเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเราก็เล่นกันแค่เด้งเพื่อลงต่อนี่แหละนึกออกไหมมันไม่ใช่เป็นการกลับตัวครับแน่นอน GMT ไม่ใช่หุ้นกลับตัวหุ้นมันยังเป็นขาลงอยู่เลยส่วนมันจะเด้งเพื่อลงต่อก็เราก็กินจังหวะแค่สั้นๆแค่นี้ก็พอนะครับได้เจอตัวจริงแล้วน่าชังมากๆเลยทำได้หลายอย่างยิ้มเก่งด้วยสุขภาพแข็งแรงนะครับโอ้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ก็ครับขอบคุณมากครับขอแนะนำ SBOA ต้องการถือยาวเก็บได้หรือยังโอ้โหเอางี้เลยกันนะครับถ้าต้องการถือยาวจะต้องไปดูว่าชอบหรือเปล่าธุรกิจขายค้าปลีกวัสดุไอ้ต้องเรียกอะไรคอมพิวเตอร์ใช่ไหมว่าแบบชอบไหมแล้วของพวกนี้มันไม่หมดอายุก็จริงแต่มันมีอายุที่ผมจะเรียกว่ายังไงอ่ะมีเทรนด์ของมันอ่ะถ้าหมดแล้วมันก็ราคามันก็จะตกเลยนะครับเอามาดูนะฮะเนี่ยฮะมันยังเป็นขาลงอยู่เลยทำฐานยังไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะไปเจอกันแถวๆบาท50
TTB กำลังน่าสนใจแล้ว TTB บอลหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับนักลงทุนใหม่ครับมันก็เหมือนแม่มเลยครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นมือใหม่หรือยังไงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือมันคือวอลเลนนะครับวอลเลนส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงกับตัวแม่แล้วตัววอลเลน TTB ผมคิดว่าน่าจะมีสภาพคล่องดีมากๆพอสมควรนะทรงกราฟก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ BTS กับตัวเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหม BTS หวีนะเนี่ยหวีขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเอาอะไรมาขึ้นใจเย็นก่อนนะครับยังเป็นวิ่งอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับต้องยืน8บาทได้ถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะคอมเมนต์สุดท้ายนะครับถามมาเรื่องบ้านนะครับเขาบอกว่าน่าจะไม่ได้ใส่น้ํายากันซึมด้วยมั้งครับตอนซ่อมให้ช่างใส่น้ํายากันซึมด้วยนะครับธรรมดาพื้นชั้นล่างต้องใส่น้ํายากันซึมด้วยต้องบอกอย่างนี้บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวก็จริงแต่มันเป็นบ้านที่ยกขึ้นมามันไม่ได้ติดกับพื้นบ้านยกขึ้นมาเมตรหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่มีทางท่วมอ่ะนึกออกไหมที่ท่วมนี่คือเกิดจากปัญหาอื่นที่เขาทำไม่ดีแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยเป็นน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเอาแค่ความชื้นหรืออะไรก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แนะนำเข้ามามีคนแบบอินบ็อกซ์เข้ามาหานะแบบโอ้ยแนะนำทำบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่แบบเราโชคไม่ดีหน่อยเราไปเจอแบบผู้รับเหมาที่แบบไม่ค่อยโอเคนะครับก็เลยแก้กันไปครับเดี๋ยวก็ดีเองครับผมโอเคสำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับคอนเทนต์พิเศษจากช่องของเราสามารถกดสมัครที่ตรงนี้ได้หาปุ่มสมัครไม่เจอแอดไลน์มาครับแอด Money Hero นะครับปุ่มสมัครอยู่ไหนอยากจะสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งให้สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย